คงรักกันก่อการร้ายแม้กระทํานอกราชอาณาจักรแต่ต้องรับโทษในราชอาณาจักรเป็นคดีความมั่นคงนะครับหรือความผิดเกี่ยวกับเพศส่วนความผิดอีกอันนึงความผิดตามมาตรา8ที่บอกว่าผู้ใดกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรถ้าผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนไทยและรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดเกิดขึ้นได้และหรือผู้เสียหายได้ร้องขอนะครับอันที่2ถ้าคนฆ่าคนต่างด้าวกระทําต่อคนไทยรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายนะครับขอให้ลงโทษเราก็สามารถดำเนินคดีในประเทศไทยได้ถ้าเป็นความผิดตามที่ระบุไว้เช่นความผิดการฆ่าคนตายเพราะฉะนั้นเหตุที่เกิดไต้หวันเนี่ยนะครับก็ต้องรับโทษในประเทศไทยไม่ต้องไปพูดถึงสนธิสัญญาอะไรเลยบางคนบอกมีสนธิสัญญาไม่ต้องสนใจแล้วครับถ้าคนไทยกระทำความผิดกับคนไทยในต่างประเทศข้อหาฆ่าคนนั้นก็ต้องรับโทษในราชอาณาจักรซึ่งเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดมาครั้งตอนที่ผมอยู่สำนักงานคดีอย่างเก่งมากนะตำรวจไทยเก่งคนไทยไปฆ่าคนไทยญี่ปุ่นหนีไป19ปีกับ11เดือน20วันเหลือ10วันค่ะอายุความตำรวจไทยก็จับมาในเอกสารฟ้องได้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับเราใจเย็นๆหนีไปไหนก็หนีไม่รอดหรอกครับความผิดเนี่ยต้องอายุความทั้ง20ปีนะครับก็เอาใจช่วยตำรวจคงเอาตัวมาได้แล้วนะครับฝากบอกถึงทุกคนให้สบายใจอย่าเพิ่งไปใส่ใจมันมากเดี๋ยวก็โดนครับเอาละมาว่ากันเราต่อครับค่ะวันนี้คำถามเริ่มที่คุณวิษณุค่ะอาจารย์เขาสอบถามมาว่ากรณีมีคนจะเอาปืนมาจำนำเป็นปืนมีทะเบียนเรียบร้อยนะคะเขาถามว่าการรับจำนำปืนเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมคะอาจารย์มีครับก็ถ้าเราครอบครองว่าปืนโดยที่เราไม่มีใบอนุญาตแม้ปืนนั้นจะมีใบอนุญาตแต่เราไม่มีใบอนุญาตให้ครอบครองว่าปืนไม่ควรรับครับมีปัญหาได้ครับค่ะท่านต่อไปคุณสุริยันนะคะลูกชายออกไปซื้อของนะคะปรากฏว่าโดนวัยรุ่นรุมทำร้ายทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกันมาก่อนนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะผิดตัวนะคะแต่ว่าไปแจ้งความแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าบริเวณนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วก็คดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าก็เลยสอบถามมาว่าทำยังไงต่อดีอะคะอาจารย์คือจริงๆเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนที่ต้องสอบสวนไม่อยากไปฟังเลยบอกว่ามีกล้องวงจรปิดถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดพนักงานสวนหมดฝีมือหรือยังไงอย่างนี้ผมว่าดูถูกตัวเองเกินไปหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วบางที่นะท่านซาคุณสนันจำได้นะยิงมาที่พังงาหรือกระบี่ผมจำไม่ได้เจ็ดแปดศพไม่มีกล้องสักตัวนะแต่ก็จับมาได้ทำจริงๆจับได้ครับบริเวณนั้นไม่มีก็ดูสิ่งแวดล้อมภายนอกผมเข้าใจว่าถ้าพนักงานสวนตั้งใจจะทำได้ครับก็ถ้าโรงพักไหนที่ฟังอยู่ก็ช่วยน้องก็หน่อยทำให้มันสุดซะก่อนแล้วไม่ได้ตัวมาหรือไม่รู้จริงๆว่าไม่รู้ว่าเป็นใครจริงๆแล้วก็กล้องคือไม่ว่ากันแต่ว่าทำไมบอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยมันผิดแนวครับค่ะส่วนท่านต่อไปคุณตรีนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องการเลี้ยงไก่นะคะเขาบอกว่าบ้านที่เขาอยู่เนี่ยเป็นหมู่บ้านลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะปรากฏว่ามีอยู่หลังหนึ่งเลี้ยงไก่แล้วขันไม่เป็นเวลาเวลานะคะแล้วขันดังด้วย เขาก็เลยสอบถามมาว่าปัญหาแบบนี้เขาควรจะไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนดีอะคะต้องไปหน่วยงานท้องถิ่นก่อนครับถ้าอยู่ในเขตเทศบาลก็แจ้งเทศบาล นะครับ หรือว่าอยู่อบต.ก็แจ้งอบต.เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนะครับต้องแจ้งอันนั้นแหละครับไก่ใครมันขันมันเป็นเวลาไม่ขันเฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวนะขันทั้งวี่ทั้งวันนะคะนั่นแหละครับค่ะคุณรัชดาพรกับอาจารย์เขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยโดนทำร้ายจากสามีเป็นประจำแต่ว่าไม่เคยไปบอกกับครอบครัวตัวเองนะคะนะแล้วก็เวลามีปัญหาก็จะขอมาหลบอาศัยอยู่กับเธอนะเคยแนะนำให้แจ้งความนะก็บอกว่าหลังจากแจ้งความแล้วถ้าเขาออกมาจากคุกเนี่ยทีนี้น่าจะโดนหนักกว่าเดิมอีกก็เลยสอบถามอาจารย์ว่าจะช่วยเพื่อนแก้ปัญหานี้ยังไงดีอะคะผมคงก็แนะนำว่าแจ้งความแล้วขอการคุ้มครองจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์นะครับกรมคุ้มครองสิทธิ์ขอการคุ้มครองนะครับแล้วเมื่อเราฟ้องแล้วเนี่ยถ้ามีกรณีอย่างนี้เนี่ยพนักงานการฟ้องเนี่ยอาจจะมีวิธีการป้องกันปลอดภัยห้ามเข้าเขตที่กำหนดได้ครับปลอดภัยครับค่ะคุณพงศักดิ์นะก็ดูข่าวเรื่องสาวที่ไปกินปิ้งย่างแล้วจ่ายเงินโดยการโอนเงินแล้วแบบใช้สลิปปลอมหลอกพนักงานล่าสุดเนี่ยผู้หญิงคนนี้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะแล้วก็อ้างว่าไม่รู้เลยว่าโอนเงินแล้วไม่ไปนะคะสลิป
ก็ไม่ได้ทำปลอมอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ก็เลยอยากจะทราบว่าลักษณะอย่างนี้มีความผิดยังไงเหรอคะอาจารย์เอาแค่ว่าถ้าสลิปปลอมนะครับถ้าสลิปปลอมก็โดนก่อนช่อโกงและอาจจะปลอมเอกสารด้วยครับอืมค่ะนะแล้วก็มีของคุณอาคมดูข่าวคนทะเลาะวิวาทกันนะคะผู้ชายเนี่ยถือปืนเข้าไปในบ้านคู่กรณีนะไปข่มขู่คู่กรณีนะคะทีนี้เขาสงสัยว่าสมมุติถ้าคู่กรณีเกิดมีปืนเหมือนกันแล้วยิงก่อนจะถือว่าเป็นการป้องกันตัวได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับเป็นการป้องกันได้ครับเพราะเราไม่แน่ใจว่าเขาจะยิงเราเมื่อไหร่งั้นเราคือหลักการนี้เป็นหลักป้องกันตัวซึ่งเป็นหลักมาตรฐานนะครับผมอยากยกตัวอย่างให้ดูแบบอิสราเอลกับกลุ่มอาหรับเห็นไหมครับพออาหรับตั้งขีปนาวุธปั๊บอิสราเอลถล่มก่อนเลยนี่เขาเรียกมันกฎแห่งการป้องกันตัวครับค่ะค่ะแล้วก็มีคุณอิสระสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าการไปขอมีอาวุธปืนในบ้านเราเนี่ยอายุขั้นต่ำจะต้องสักเท่าไหร่เหรอคะอาจารย์ปกติต้องบรรลุนิติภาวะก่อนครับอ๋อค่ะวันนี้เข้ามาทั้งหมด7คำถามรวมกับเมื่อวานก็เป็น621คำถามแล้วค่ะโอเคครับ621ผมฝากไว้นิดนึงวันที่20เนี่ยวันที่20 19 20เนี่ยเดือนนี้นะครับที่สันนิบาตสหกรณ์ประเทศไทยจะมีผลไม้จากเกษตรกรมาขายเดี๋ยวรายละเอียดผมจะส่งให้คุณสนันทราบอีกทีบอกไว้ก่อนทีนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด